จ้าท่านผู้ชมทำไรวันนี้ว้าจงอางบุกปลาจงอางเป็นปลาเลยปลาเล็กๆใช่โอ้โหอันนี่ท่านผู้ชมนี่ลูกมันงั้นใช่ไหมเนี่ยฮะลูกมันงั้นเลยเนาะนี่มึงไปขยายพันธุ์ก็โตใช่อันว่านพญาจงอางเนาะพี่สวนเนาะใช่นะเขาบอกว่าวันกระดาษท่านผู้ชมไม่ใช่ว่านพญาจงอางเป็นไม่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะท่านผู้ชมก็เอาหัวของว่านเนี่ยไปเนี่ยหัวของว่านเนี่ยคือ1ในว่าน108ชนิดที่เขาเอาไปอัดลงในบล็อกเพื่อทำพระเครื่องตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาน่ะท่านผู้ชมใช่บ้านพญาจงอางก็คือพืชตระกูลบอนก็คือเป็นบอนชนิดหนึ่งนั่นแหละท่านผู้ชมนี่ลักษณะใบก็นี่ลักษณะเด่นของเขานี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาขุดหัวดูเนี่ยอันคลิปนี้ต้องรีบเอาลูกไปอันไปอนุบาลต่อต้นแม่มันได้ด้วยนี่ต้นแม่นี่ต้นแม่ต้นใหญ่เลยนี่ต้นใหญ่นี่นี่ท่านผู้ชมคนเก่าแก่ที่ได้มาจากเจ้าของนี่คนเก่าครับพี่หอพี่นี่เนี่ยคือบ้านพญาจงอางที่ได้มาใช่ไหมใช่แล้วพี่สวนเนาะนี่มีเป็นร้อยต้นแล้วเนี่ยจงอางของแท้เอาไปเยอะๆเลยอันมรดกตกทอดจากหมองูเห่านะในกลุ่มบ้านเขาบอกมาเนี่ยจริงๆนี่ลักษณะนี้ลายเป็นรูปหัวใจเนี่ยจ้ะว่านพญาจงอางย่าว่านพญาจงอางก้านลายลายเป็นรูปหัวใจนะจ้าท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะบอกว่าจะมาเอาไปทำอะไรเดี๋ยวมาเอาอีกเดี๋ยวก่อนพาผู้ชมไปดูหลังใบม่วงนี่จ้ะอันนี้พญาจงอางจ้ะอันนี้แก้วสารพัดนึกจ้ะอันส่วนอันนี้ก็อันจะรอดไหมล่ะนะยากเลยยากเลยนี่นี่จะเอามาอนุบาลแบบนี้ท่านผู้ชมจ๋าพี่จ๋าอนุบาลแบบนี้ก่อนได้ไหมอันนี้ไม่เอาละเอาอย่าทำกระถางใหม่นี่เราทำให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆไงวะทำไมขุดออกมามันต้นเล็กอยู่ยังไงก็เขามีรากติดเดี๋ยวเขาก็ติดนี่ทำให้ดูเฉยๆไงนี่ไม่ได้เตรียมไว้นี่แต่ท่านผู้ชมขยายพันธุ์ต่อได้นะจ๊ะแบ่งปันกันไปนะจ๊ะเนี่ยอันนี้รักต่อสวยเนาะเนาะสวยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาขุดหัวคลิปนี้เอาลูกก่อนไปเอาลูกต่อกันนะท่านผู้ชมจ้าจะพาไปลุยป่าต่อบุกดงจงอางไอ้คลิปหน้ามาหาใหม่นะโอเคขออนุญาตบุกต่อกันนะจ๊ะจ้าไอ้วาจ้าไอ้วาจ้าโอเคตามมันจ้าไปบุกต่อลุยเอาจงอางไปเยอะไป